ตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์สันติภาพนะครับก็มีการออกกำลังกายแล้วก็หลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยผมก็มาบริเวณนี้มาธุระบางอย่างนะครับก็ได้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการปิดตัวของนิยสารคู่สร้างคู่สมซึ่งอเลาะเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่าปลายธันวาคมนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายเดี๋ยวก็จะไปหาซื้อเก็บเอาไว้จริงๆเป็นแฟนคู่สร้างคู่สมมาพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้นิยสารสกุลไทยก็ทยอยปิดซึ่งเล่มสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับในหลวงก็ได้ซื้อเก็บเอาไว้เกือบไม่ทันเหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็มีนิยสารภาพยนตร์บันเทิงซึ่งผมชอบอ่านตั้งแต่เด็กก็ปิดตัวไปแล้วก็เล่มสุดท้ายเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับในหลวงแต่ว่าอยู่ในช่วงของการไว้ทุกแต่ก่อนที่จะเป็นเล่มปิดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นหน้าปกของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีการนำเรื่องราวของดาราเนี่ยที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จแล้วก็มีเหตุการณ์ประทับใจต่อพระองค์ท่านนะครับสำหรับนิยสารคู่สร้างคู่สมเนี่ยเสียดายเพราะว่าเหตุผลของการปิดตัวก็คือโฆษณาเข้าน้อยนะครับแล้วก็มีเกิดจากการที่ว่าคนเนี่ยไม่อ่านหนังสือกันแล้วก็หันไปฟังโซเชียลมีเดียไปดูบางคนเนี่ยเอาเรื่องย่อเอาดวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปอ่านลง YouTube เดี๋ยวจะลองทำดูบ้างจะเอาเรื่องเกี่ยวกับล่าดีไหมหรือว่าละครดังๆเนี่ยมาอ่านดูจะดูซิว่ามีคนเข้ามาดูไหมเดี๋ยวผมจะใช้เสียงผมนี่แหละอ่านสดๆเลยแล้วก็อาจจะสนุกแต่ไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของพวกนี้นะครับก็จะลองทำดูบ้างนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเอาเรื่องราวละครเนี่ยมาอ่านใน YouTube นะครับลองฟังดูนะครับสวัสดีครับขอมีความสุขนะครับนี่ครับบรรยากาศปึ๊บๆๆๆๆมีคนออกกำลังกายเดี๋ยวจะมีแอโรบิกแดนซ์นะครับ